รับปริญญารอบเนี่ยเรามาทำเซอร์ไพรส์ใส่บัณฑิตกันไหมครับทำยังไงอ่ะก็ลองไม่เอาของขวัญมายินดีเขาสิโอ้ยเขาไม่ตกใจขนาดนั้นหรอกจะดีใจด้วยซ้ำที่รถขยะให้มหาวิทยาลัยและพี่ๆนักการเขาไม่ต้องเหนื่อยด้วยจริงๆจุฬาก็ทำหนังบอกกันทุกปีนะแล้วตัวเลขขยะก็ลดลงทุกปีเลยได้เห็นคนที่รักเรียนจบและเห็นโลกสะอาดยิ้มกันหน้าบานเลยแล้วในรอยยิ้มนี่ไงยิ้มอยู่แต่เราก็ยังต้องใส่แมสก์ไงครับและก็ยังต้องระวังโควิดกันอยู่เหมือนเดิมด้วยช่วยกันครับจะได้มีความสุขทั้งเรื่องปริญญาทั้งเรื่องขยะและเรื่องสุขภาพให้งานรับปริญญารอบนี้มีแต่เรื่องดีๆในทุกๆมุม